ครับสวัสดีครับผมพรหมอิ่มนะครับผมเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยครับผมเข้ามาดูนาครับผมมาดูน้ำที่นาก็เห็นสภาพด้านหลังพรหมอิ่มนะครับผมน้ำเต็มนาเลยครับผมเดี๋ยวพรหมอิ่มพาเลาะดูน้ำนากันครับไปครับผมครับผลพวงมาจากพายุฝนเมื่อคืนนี้เริ่มตกตั้งแต่น่าจะก่อนเที่ยงคืนนะครับตอนนี้น้ำเต็มนาเลยครับผมอันนี้อายุข้าวได้2อาทิตย์ครับผม10กว่าวันก็โชคยังดีครับผมข้าวพ้นน้ำอยู่ฮะครับจากคลิปที่แล้วที่ฉีดยาคุมหญ้าในนาข้าวไว้ที่ใช้โดนก็อาจจะเห็นต้นข้าวเป็นสีขาวๆหน่อยนะครับผมเป็นผลพวงมาจากยาคุมหญ้าครับแต่รออีกสักหน่อยครับเดี๋ยวต้นข้าวก็จะฟื้นครับผมครับตอนนี้นาข้างๆเขาก็เกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับน้ำเต็มนาครับผมก็ประหยัดเงินขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าไม่ได้สูบน้ำก็กลัวอย่างเดียวครับกลัวน้ำท่วมช่วงนี้ถ้าตกมาทีๆบ่อยๆเพราะว่านาแปลงนี้ก็เป็นนาน้ำท่วมครับเป็นพื้นที่ต่ำครับน้ำเต็มนาชาวนาก็ดีใจครับผมช่วงนี้ทำข้าวนาปรังรอบสองครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนายามเช้าๆครับพอน้ำอิ่มพามาดูนาครับผมน้ำเต็มนาชาวนาดีใจครับก็พอดีพ่อน้ำอิ่มกะว่าจะมาสูบเพิ่มนะครับเมื่อวันก่อนก็รอฟ้ารอฝนนี่แหละครับพอดีฝนฟ้าเป็นใจน้ำเข้านาปลื้มใจครับครับระหว่างที่เดินดูนาครับก็รถเกี่ยวก็ได้วิ่งผ่านนาน่าจะไปเกี่ยวนาข้างๆนะฮะช่วงนี้พายุเข้าก็ต้องรีบครับผมกลัวน้ำท่วมครับคลิปนี้ก็คลิปไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงดีนะฮะก็อายุข้าว2อาทิตย์14วันหรือว่านาน้ำเต็มทุ่งเดี๋ยวยังไงพ่อน้ำอิ่มจะลองคิดชื่อดูนะครับว่าจะเอาชื่อไหนดีสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมกับบรรยากาศทุ่งนาน้ำเต็มนาด้วยอย่าลืมฝากกำลังใจให้ช่องพร้อมอิ่มกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ